ก็จะมาขอแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่าความวิตกกังวลทำให้คนหลงทางประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมขยายความนิดนึงว่าไอ้ความวิตกกังวลเนี่ยแตกต่างจากคำว่าระมัดระวังนะครับเพราะว่าคำว่าระมัดระวังหรือระวังภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยีนที่ธรรมชาติให้เรามาตั้งแต่เกิดเพื่อป้องกันภัยเพื่อรักษาชีวิตรอดนะครับแต่คราวนี้นอกจากยีนตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าธรรมชาติให้อีกตัวนึงมาด้วยหรือเปล่าก็คือความวิตกกังวลนะแต่ผมแปลในส่วนตัวของผมนะประสบการณ์เนี่ยไอ้ความวิตกกังวลแปลว่าคิดหรือเตรียมการหรือระมัดระวังมากจนเกินเหตุโดยส่วนตัวนะคิดอย่างนั้นนะครับถ้าคำว่ามากจนเกินเหตุปั๊บมันก็จะเป็นคำว่าวิตกกังวลนะแล้วอย่างที่เคยพูดอยู่สม่ำเสมอว่าทุกอย่างผมเชื่อว่ามันต้องสมดุลพอดีกับเรากับอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นถ้าคำว่ามันมากเกินไปปั๊บเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ละนะฮะมันไม่สมดุลมันไม่พอดีมันล้นมันมากเกินขาดก็ไม่ดีแต่อันเนี้ยมันมากเกินคราวนี้มันมากเกินมันมีผลยังไงบ้างมันก็มีได้หลายผลมากนะครับแต่เดี๋ยวขอเอายกตัวอย่างที่แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้แล้วกันก็คือเมื่อวานมีท่านหนึ่งนะครับโทรมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับบ้านซึ่งท่านนี้ปกติก็โทรมาก่อนหน้านี้บ้างอยู่แล้วนะไม่ได้เป็นสายไม่ได้เป็นครั้งแรกที่โทรมาอันนี้ก็เป็นครั้งที่ไม่แน่ใจว่า 3-4 นะครับก็เข้าใจเขาเป็นทุนแบ็คกราวด์เดิมอยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างมีความห่วงมีความวิตกกังวลค่อนข้างสูงกว่าปกติหรือว่ามากกว่าปกตินิดนึงนะครับไม่ได้ว่านะครับคราวนี้ปัญหาของแกก็คือว่ามีน้ำรั่วในผนังรู้ได้ยังไงเขาส่งรูปมาให้ดูก็คือในผนังห้องน้ำมีความชื้นออกมาจากผนังและลงมาที่พื้นชื้นทั้งในด้านห้องน้ำและด้านอีกห้องหนึ่งด้วยบนชั้น2นะครับเราก็เลยวินิจฉัยว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นท่อน้ำดีแตกในผนังอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะเป็นท่อน้ำทิ้งแต่คราวนี้จะรู้ว่าน้ำดีน้ำทิ้งก็คือพิสูจน์ได้นะฮะก็คือสมมติว่าเราปิดน้ำทั้งหมดปิดวาล์วปิดอะไรทั้งหมดน้ำไม่ไหลแล้วแล้วก็ลองดูซิว่ามันยังมีความชื้นออกมาหรือไม่แต่อย่างที่บอกว่าการตรวจสอบเรื่องน้ำรั่วน้ำซึมเป็นค่อนข้างยากบางทีมันต้องใช้เวลาใช้วิธีการตรวจสอบเอาผมตัดความสั้นๆก็คือว่าได้รับคำปรึกษาว่าเป็นห่วงเรื่องนี้ผมก็บอกแนวทางบอกวิธีการไปเบื้องต้นนะครับเขาก็เรียกช่างมาแต่สรุปแล้วเนี่ยความวิตกกังวลของเขาเนี่ยมันมาจากห่วงว่าพื้นบ้านจะสุดทำให้ท่อแตกหรือเปล่านะครับคือคำถามเนี่ยยิงไปยังสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งผมบอกแล้วว่าไอ้เรื่องท่อแตกในผนังเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะเป็นเรื่องของอายุการใช้งานหรืออะไรต่างๆนะครับถามว่าอาคารทรุดมีส่วนไหมก็มีนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดฉะนั้นเราต้องแก้เรื่องๆฉะนั้นแล้วเขาก็จะวนเวียนอยู่กับอาคารทรุดซึ่งเขาก็6เดือนที่แล้วให้คนมาตรวจสอบแล้วแต่เขาก็ยังเป็นห่วงฉะนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าไอ้ความวิตกกังวลเนี่ยทำให้เขาแก้ไขไม่ถูกทางและทำให้เขาสับสนได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการพูดที่ยึดโยงมากับเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าเราจะเดินทางไม่ว่าเราจะทำงานกินข้าวออกกำลังกายมีเพศสัมพันธ์หรืออื่นๆเนี่ยถ้าเรามีความวิตกกังวลที่มากเกินไปสังเกตดูมันจะเขาเรียกว่าล้นๆมันจะลกโลกมันจะเกินเหตุที่ควรจะกระทำประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้วเราต้องมาทบทวนให้ดีว่าเรามากเกินไปไหมถ้าเรามากเกินไปเราก็เอาแค่อยู่ในสัดส่วนของความระมัดระวังแล้วก็เขาเรียกว่าแก้ไขหรือคิดไปตามเหตุปัจจัยมันไม่มีอะไรที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเหตุปัจจัยได้แต่อย่างที่บอกว่าความลึกลับเนี่ย
สิ่งที่เรามองไม่เห็นมันไม่ใช่ไม่มีผมก็ไม่ได้ละเลยตรงนั้นไปฉะนั้นสิ่งที่เรารู้และเราทำได้ตามขีดความสามารถของเรานะฮะแล้วจงสร้างความมั่นใจให้ตัวเองบอกกับตัวเองว่าเราแก้ไขได้เราทำได้นะครับสุดท้ายท้ายสุดก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่เชื่อว่าตัวเองมีความวิตกกังวลอยู่มากนะครับก็แก้ไขได้เราสุดหายใจลึกๆแล้วเราก็ค่อยๆ คิดแล้วเราก็ต้องฝึกฝนไปผมก็มีจุดด้อยมากมายเหมือนกันซึ่งต้องฝึกฝนอยู่ทุกวันนะครับโอเคเมตตากันครับมอร์นิ่งครับอรุณสวัสดิ์เช้านี้ขอมาแบ่งปันเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องแล้วกันนะครับใช้คำโบราณคำสุภาษิตโบราณนิดนึงแล้วกันว่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาได้วงเล็บยากนิดนึงนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญไอ้สำคัญตรงท้ายนะครับไอ้ตรงด้านหน้าเนี่ยตอนนี้ก็มีกระแสอยู่เรื่องเงินก็คือ 10,000 บาทนะครับเงินดิจิตอลแล้วก็เรื่องทองก็คือทองขออนุญาตที่เอ่ยนามแม่ตั๊กนะครับสองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วแล้วก็มันทำให้ผูกโยงใยเกิดเรื่องอีกมากมายเรื่องเงินทองเนี่ยนะครับแต่ที่บอกว่ามุมมองในสุภาษิตเนี้ยเงินทองเป็นของนอกกายนะครับไม่ตายก็หาได้จริงๆเขาหยุดแค่นี้คำว่าได้ก็แปลว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะหาเงินทองได้ได้ระดับไหนได้พอจุนเจือครอบครัวได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือได้พอที่จะสร้างฐานะให้มันคงยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอะไรก็แล้วแต่มันมีความมั่นใจว่าได้แต่ที่ผมบอกว่าวงเล็บยากถ้าคนคิดว่าเงินทองหายากเมื่อไหร่ปั๊บปัญหามันก็จะเกิดอีกรูปแบบนึงคือความหมายว่าไอ้คำว่าได้ง่ายหรือยากหรือคำว่าได้หรือคำว่ายากเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันต่างกันนิดเดียวในตัวอักษรแต่บริบทมันกว้างใหญ่มากเหมือนกับเราเชื่อว่าเราทำได้มันบางทีมันก็จะดูอะไรว่าง่ายดูโลกดีดูไม่เครียดแต่ถ้าเราพูดว่าอะไรที่ยากปั๊บมันจะดูซับซ้อนมันจะดูยุ่งยากแล้วมันก็จะดูเครียดขึ้นมาทันทีอย่างเรื่องเงินดิจิตอลขอแตะเรื่องเงินนิดนึงก่อนละกันล็อตแรกที่ออกมาเป็นเงินสดส่วนตัวนะฮะเท่าที่ดูข่าวเนี่ยเห็นคนพูดอะไรที่มันโดนใจกระแทกใจคือบอกว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยกักจับเงินมือทั้งที่เขาก็อายุเยอะผมก็คิดสะท้อนว่าผมโชคดีเนาะที่ได้มีโอกาสหาเงินได้เกินหมื่นหรือบางคนในชีวิตคุณยายท่านหนึ่งคุณหลานพาไปเที่ยวตลาดนัดคือตั้งแต่มีตลาดนัดมาหลายสิบปีเป็นสิบปีแล้วกันท่านไม่เคยออกมาเที่ยวแล้ววันนี้ท่านมีเงินของท่านเองท่านก็เลยออกมาจับจ่ายใช้สอยบางทีผมไม่ได้อยากจะมองร้ายก็คือคิดเหมือนกันว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยที่ท่านไม่ออกมาเพราะท่านไม่มีเงินของท่านเองแล้วไม่มีคนเหมือนกับอยู่บ้านให้ลูกหลานเลี้ยงแล้วคอยที่จะได้รับเงินน่ะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่เรียกร้องอะไรว่าเราอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนหาเงินมันเป็นความรู้สึกนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่บางทีแวบติ๊งแวบคิดนึงก็คิดว่าเอ๊ะไอการที่วันนี้ท่านมีเงินของท่านเองอันนี้คือโอกาสที่ท่านอยากจะออกไปเที่ยวท่านก็เลยกล้าที่จะพูดกับคนอื่นหรือเปล่าหรือบางคนมีเงินหมื่นเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ดูไปแก้ปัญหาดูไปซื้อของสต๊อกดูไปอะไรมากมายนะครับอันนี้คือเรื่องเงินในระหว่างที่มีคนยังพูดเรื่องควรหรือไม่ควรที่จะแจกกับคนยากคนจนผมไม่ตัดสินนะว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่เพราะเคยพูดหลายครั้งว่ามันไม่มีอะไรดีที่สุดแล้วแย่ที่สุดในตัวมันเองมันก็จะมีความดีและแย่อยู่ในตัวเองนะฉะนั้นปล่อยผ่านเรื่องนี้เราพยายามเลือกมองมุมที่ดีแล้วก็เข้าใจมุมที่ร้ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับอันที่สองเรื่องทองอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึง
ทองเนี่ยมันดูเหมือนกับมันอาจจะแบบว่าแอดวานซ์ขึ้นมาคือนอกเหนือจากปัจจัยคือเรื่องเงินที่เอามาใช้นะครับทองคำแต่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่บางคนมุมมองในการสะสมเพื่ออนาคตไว้เป็นเหมือนกับแบ็กอัพเกิดมีปัญหาอะไรจะได้เอาทองไปขายหรืออีกไงหนึ่งก็มีทองเพื่อขอโทษที่ต้องใช้คำนี้อวดหรือพยายามจะแสดงถึงความมี power หรือแสดงของการมีนะครับไอ้ตรงนี้มันอะไรก็แล้วแต่ผมก็เข้าใจคนที่เดือดร้อนแต่มันมีอยู่ว่ามันความโลภในการเอากำไรของเจ้าของหรือเปล่าหรือความโลภของลูกค้าที่อยากได้ของถูกเขาเรียกว่าอะไรของเกินราคาประมาณหรือเปล่าแต่จะทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกิดความผิดพลาดขึ้นตอนนี้มันก็สับสนพอสมควรแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ไปตอบอย่างแต่แค่อยากให้คิดในมุมแล้วเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วคนทำความผิดก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนคนที่นำเสนอที่มันเกินเลยที่มันใช้ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยใครทำผิดเหมือนกับคนแซวกันในโซเชียลว่าถ้าทำผิดให้จับไปติดคุกน่าจะเป็นขออภัยที่พูดแล้วกันนะมันจะมีดาราท่านหนึ่งไม่พูดชื่อแล้วกันบอกว่าจับไปติดคุกเลยดีกว่าที่จะให้ไปออกสื่อหรือออกรายการนี้เพื่อถูกแฉหรือประจานอะไรก็แล้วแต่ขอให้ปราณีกันแล้วก็กลับมาสุดท้ายท้ายสุดเรามีเงินเพื่อใช้เราไม่ใช่มีเงินเพื่องกเพื่อเก็บเป็นสิ่งดีแต่ว่าเก็บออมไม่ใช้หรือว่าทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะเรื่องเงินเงินมันคือส่วนประกอบเสี้ยวเล็กๆหนึ่งของชีวิตก็อยากจะให้เงินเนี่ยเป็นจะเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าบอกว่าเป็นอยู่ใต้เราอย่าให้เงินมาอยู่บนหัวเรามาอยู่ครอบงำจิตใจเราเพราะว่าชีวิตลมหายใจหัวใจเต้นมันสำคัญกว่านะครับก็ใช้ชีวิตไปด้วยกันอย่าเป็นทาสกับเงินทองและก็เชื่อว่ามันหาได้มันจะไม่ได้บอกว่าง่ายแต่เราหาได้หาเงินสนุกไปด้วยกันครับ